น้องเมย์คงคู่กิฟต์วิวซิวชัยประเดิมแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอลน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ผลงานเยี่ยมในแบดมินตันรายการ HSBC BWUA เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022ด้วยการเอาชนะบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์2-0เกมน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพบกับครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B แบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBC BWUA World Tour Final 2022ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุดราว54ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันพุธที่วันที่7ธันวาคมสำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด11ครั้งเป็นทางรัชนกที่ทำผลงานได้เหนือกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดล่าสุดในศึก Japan Open 2022เป็นเมรัชนกเอาชนะมาได้ 2-0เกมปรเมศยอมรับสุดเซอร์ไพรส์มาโนเรียกร่วมซ้อมทีมชาติไทยชุดใหญ่แมตช์นี้เมรัชนกเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-15 และ 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน40นาทีรัชนกประเดิมเก็บชัยชนะในแมตช์แรกในศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลได้สำเร็จรัชนกกล่าวว่าพอใจในฟอร์มในการเล่นในวันนี้ที่สามารถควบคุมลมในสนามได้ดีทั้งฝั่งตามลมและต้านลมพยายามสปีดเกมให้ไวในฝั่งที่ตามลมถือว่าวันนี้ตัวเองเล่นตามที่วางแผนกันไว้นอกจากนี้เมย์ได้พูดถึงบุษนันท์ว่าวันนี้น้องสามารถเล่นแฮนด์เวิร์กได้ค่อนข้างดีแต่เมย์ยังเป็นต่อในเรื่องฟุตเวิร์กที่ดีกว่าเล่นให้น้องนั้นเคลื่อนตัวมากขึ้นและหาจังหวะเข้าทำได้อย่างแม่นยำกว่าเมย์ได้พูดถึงแมตช์ต่อไปที่จะพบกับเหอปิงเจียวจากจีนซึ่งยอมรับว่าเป็นคนที่เล่นได้เคี่ยวมากๆและอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะให้ซื่อหญิงจากไต้หวันมาได้2เกมรวดโดยแต่ละแต้มถือว่ามีความสำคัญอย่างมากซึ่งจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวได้กล่าวปิดท้ายว่าวันนี้แฟนๆเข้ามาชมในสนามเยอะผิดปกติทั้งที่เป็นวันธรรมดาถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรายการนี้ทำให้แฟนๆแบดมินตันไทยเข้ามาชมเกมกันตั้งแต่แมตช์แรกประเภทหญิงคู่กลุ่ม A กีฟตุงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบกับอันนานันทการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ13ของโลกสำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด5ครั้งเป็นทางจงกลพันธ์กับประวินดาที่ทำผลงานได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งแต่ล่าสุดในรอบชิงศึกไฮโลโอเพ่น2022ที่ไปเยอรมันนันทการกับเบญญาภาเฉือนเอาชนะมาได้ 2-1 เกมแมตช์นี้คู่กิฟกับวิวอาศัยประสบการณ์ที่ดีกว่าเฉือนชนะไปได้แบบสนุก 2-1 เกม 21-19 10-21 21-12 จงกลพันธ์กิติธารากุลกับประวินดาประจงใจกล่าวว่าทั้งคู่ออกแรงถึง3เกมทำคนดูหวาดเสียวอยู่ไม่น้อยแต่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้จนคว้าชัยชนะไปได้สำเร็จถึงรูปเกมออกมาจะต่ำกว่ามาตรฐานนิดและยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรกิฟต์วิวยังชื่นชมคู่พี่น้องอันนามูนาว่าวันนี้น้องเล่นได้ดีเลยสามารถกดดันได้มากทำให้เกมออกมาสนุกมากทำเอาเหนื่อยมากกว่าจะได้ชัยชนะในแมตช์นี้ส่วนแมตช์ต่อไปที่จะต้องพบกับจองนาอึนกับคิมไฮเยจองคู่อันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้ทั้งคู่บอกว่าจะไปศึกษากับทีมโค้ชว่าจะต้องเล่นแบบไหนแก้ตรงไหนบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาให้ดีที่สุด
ด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันนี้เป็นการแข่งขันในวันแรกโดยที่นักแบดมินตันไทยประเดิมสนามกันเองซึ่งทุกคนต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแฟนแบดมินตันไทยได้เข้าชมและส่งเสียงเชียร์ในสนามที่อาคารนิมิบุตรมากกว่าปกติทั้งที่เป็นวันแรกส่วนคู่อื่นๆมีความสนุกตื่นเต้นไม่แพ้กันส่วนแมตช์ต่อไปของนักแบดมินตันไทยที่จะลงสนามพบกับนักแบดมินตันต่างชาติซึ่งจะมีผลต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศอยากจะฝากแฟนแบดมินตันชาวไทยร่วมมาส่งใจเชียร์เหล่านักแบดมินตันไทยให้ทำผลงานที่ทำงานให้ดีที่สุดได้ที่อาคารนิมิบุตรรวมไปถึงผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทรูวิชั่นและ TRUECU สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆในรอบแบ่งกลุ่มแมตช์แรกมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม A อากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของโลกจากญี่ปุ่นชนะอันเซยองมืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-18 21-16 ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม Bโลเคียงยิวมืออันดับ3ของโลกจากสิงคโปร์ชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ4ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-1521-17 แอนโทนีซูนิซุกะกินติงมืออันดับ7ของโลกจากอินโดนีเซียชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ5ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 6-21 21-10 21-9 ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม Aโคไดอินาราโอกะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นชนะปราณออยฮาซินาซุนินคูมามืออันดับ12ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกม 21-12 9-21 21-17นักแสดงดังลาวถูกดาราไทยลวงลงทุน0500ล้านก่อนหนีไปเยอรมันนักแสดงสาวชาวลาวถูกดาราไทยลวงลงทุนเหยื่อเพียบรวม0500ล้านบาทก่อนหนีไปเยอรมันวอนกยุติธรรมประสานตำรวจสากลออกหมายแดงลากมารับโทษวันที่6ธันวาคม2565นางสาววรรณมณีพรสวรรค์หรือลิลลี่นักแสดงและนักร้องเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวเข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมหลังถูกนายองอาจหรือเอิร์กเลเดอร์อดีตนักแสดงหนุ่มชอตโกงสูญเงินจำนวนมากตอนนี้หนีหมายจับไปเยอรมันขอให้ทางการไทยประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงล่าตัวมารับโทษยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีโดยคดีนี้มีเหยื่อเกือบ100คนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทนายวรรณนพอนุมาตฉิมพลีทนายความผู้เสียหายระบุว่าเบื้องต้นมีผู้เสียหายหลายคนที่ถูกนายเอิร์กหลอกลวงโดยมีจำนวนเกือบ100คนแล้วส่วนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า500ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นผู้เสียหายเมื่อปีพ.ศ. 2561จำนวนประมาณ40คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้เสียหายในช่วงปี 2563 ถึง 2565มีประมาณ50คนมูลค่าความเสียหายประมาณ300ถึง400ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนผู้เสียหายเพิ่มเติมโดยตนก็อยากให้ผู้เสียหายที่อยู่กระจายตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีโรงพักในท้องที่เพื่อที่จะได้มีจำนวนผู้เสียหายเพียงพอต่อการเข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษของ DSI นายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยว่าหลังจากที่มีการออกหมายจับนายเอิร์กได้หลบหนีไปยังประเทศเยอรมนีได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
รวมถึงก่อนที่จะหลบหนีออกไปได้มีการบอกกับผู้เสียหายว่าตนเองถูกขู่ฆ่าถูกทำร้ายร่างกายจึงต้องหนีออกจากประเทศไทยไปพฤติการนายเอิร์ฟจะชักชวนกลุ่มผู้มีเงินซึ่งเป็นกลุ่มคนไฮโซที่รู้จักกันให้มาลงทุนมาร่วมซื้อขายนาฬิกาหรูรถหรูหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยมักอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีถึง 10-15%ซึ่งในช่วงแรกผู้เสียหายได้เงินผลตอบแทนกลับคืนมาจริงอีกทั้งนายเอิร์กยังมีการไปเช่าคอนโดหรูเช่ารถยนต์หรูเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือนำมาโพสต์เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่ออีกด้วยแต่ผลตอบแทนที่นายเอิร์กใช้หลอกลวงผู้เสียหายว่าจะได้รับนั้นอาจจะมีจำนวนไม่สูงมากเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อื่นๆเนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนเป็นกลุ่มคนที่มีเงินอยู่แล้วและมีความรู้เพราะหากอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริงก็จะไม่สามารถหลอกได้นายแทนคุณกล่าวต่อว่าอยากให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวว่าสามารถเข้าข่ายพิจารณาเป็นคดีพิเศษของ DSI ได้หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยของนายเอิร์กเพราะตนเชื่อว่าญาติของนายเอิร์กจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่นายเอิร์กบินหนีไปจากประเทศไทยป้าที่เลี้ยงดูนายเอิร์กก็บินไปประเทศเยอรมนีตามนายเอิร์กด้วยThank you.